ราวชีวิตแสนขมขื่นของ2หญิง2ชายจะมีจุดจบอย่างไรติดตามได้ในแผ่นดินของเราค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นะคะพาทุกคนเดินทางมาถึงภาคปลายของนวนิยายแผ่นดินของเราแล้วค่ะซึ่งในภาคนี้เราจะมารับรู้ถึงเส้นทางรักของภักกินีอัชรานเรนและทำลงกันนะคะว่าแต่ละคนนั้นจะมีฉากจบอย่างไรกันบ้างขึ้นมาว่าความที่อำเภอตะวานฉันหากินตามตีนโรงตีนศาลทางเป็นทนายนักเรียนกฎหมายผู้สำเร็จปริญญาสูงสุดจากซอร์บอนและกังส์มาฝังตัวหากินอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวแห้งแล้งแห่งหนึ่งบนฝั่งแม่ปิงชายหนุ่มผู้โก้ที่สุดคนหนึ่งแห่งสังคมพระนครเมื่อ5ปีก่อนมาเร่ร่อนเหมือนผีไม่มีสารอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่มีใครรู้จักทั้งที่คาดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหลังจากเกิดเหตุครั้งนั้นสุดาก็ยังอดปราบเข้าหัวใจไม่ได้พวกเราที่โน่นพากันบ่นถึงเธอเสมอทีเดียวนะนเรนสุดาบอกเธอพยายามที่จะเลี่ยงจากเรื่องอันเป็นชนวนนำไปสู่ความแสลงใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ดูจะไม่พ้นเสียทีเดียวในตาอันเหลืองและซึมของเขาชำเลืองขึ้นดูหล่อนแวบหนึ่งแต่แวบเดียวเท่านั้นแล้วก็ก้มลงพิจารณาสังขารของตนอีกเหมือนติดเป็นนิสัยขอบใจอยู่ที่นี่ก็เหมือนในป่าหิมพานต์คนหูหนวกตาบอดอย่างไรก็เกือบจะอย่างนั้นหนังสือพิมพ์มีมาถึงเหมือนกันแต่ฉันเลิกอ่านนานแล้วเพราะฉะนั้นถึงไม่รู้ว่าสุดาแต่งงานจนวันนี้เมื่อเจอคุณหลวงเข้าที่บนบ้านนะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังจุดจบของทั้ง4คนได้นะคะในรายการห้องสมุดหลังใหม่กับตอนแผ่นดินของเราค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ